ค่ะครับถ้าจะดูประวัติของคุณบรรหารศิลปะอาชานะครับขอเริ่มต้นด้วยการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปปีพุทธศักราช2538ครับคุณบรรหารศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกของพรรคได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทำให้คุณบรรหารครับได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยพร้อมกับควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งในระหว่างเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2538จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2539นะครับก่อนหน้านั้นนะคะตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวงด้วยกันนะคะปี2519คุณบรรหารได้เป็นรัฐมนตรีสมัยแรกค่ะก็คือได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชค่ะจนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออกนะคะก็ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเดิมอีกสมัยหนึ่งค่ะดำรงตำแหน่งได้12วันแล้วก็ได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากว่าเกิดการรัฐประหารในสมัยนั้นนะคะต่อมาก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลของพลเอกเปรมอีกสมัยหนึ่งนะคะต่อจากนั้นก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันอีกสมัยหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของพลเอกชาติชายก็คืออยู่หลายกระทรวงในรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันต่อมาในสมัยของพลเอกสุจินดาคราประยูรท่านก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะและถ้าย้อนไปดูประวัติของคุณบรรหารศิลปะอาชานะครับเริ่มคุณบรรหารมีชื่อว่านายเต็กเซียงแซ่เบ๋เกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมครับปีพุทธศักราช2475เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นบุตรของนายเซ่งกิมและนายสายเองแซ่เบ๋จบการศึกษาชั้นประถมที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็เข้ากรุงเทพมาเรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัยแต่ก็ต้องหยุดเรียนครับเพราะตอนนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับคุณบรรหารเริ่มต้นด้วยการทำงานเป็นอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับภรรยาก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆต่อมาก็ก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นของตัวเองพร้อมกับพี่ชายเป็นตัวแทนจำหน่ายคลอรีนในการทำน้ำประปาส่วนภูมิภาคจนเวลาต่อมาเนี่ยคุณบรรหารก็มีฐานะร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆครับต่อมาคุณบรรหารเข้าสู่แวดวงการเมืองนะครับจากการชักชวนของนายบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคชาติไทยเมื่อปี2517ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี2516ครับและเป็นสมาชิกวุฒิสภาในปี2518ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปี2519แล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.มาทุกสมัยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยครับถ้าจะดูฉายานะคะคุณบรรหารคุณผู้ชมคงจะจำกันได้นะคะหลายฉายาด้วยกันด้วยฐานเสียงที่หนาแน่นในสุพรรณบุรีเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ขนานนามว่าคุณบรรหารนั้นคือมังกรสุพรรณค่ะหรือมังกรทางการเมืองอันนี้ก็มีคนเรียกขานกันนะคะเพราะว่ามีลักษณะนิสัยคล้ายๆกับคือมีลักษณะคล้ายๆกับคุณเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะคะอดีตผู้นำของจีนสื่อมวลชนก็เรียกท่านว่าเติ้งนะคะก็คือใช้คำสั้นๆคำนี้จะนึกถึงคุณบรรหารหรือว่าเติ้งเสี่ยวหานและอีกฉายาหนึ่งก็คือปลาไหลนะคะเนื่องจากว่าวิธีการในการดำเนินการทางการเมืองเนี่ยของท่านลื่นไหลแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือหรือว่าจับมือได้กับทุกพรรคการเมืองค่ะอีกฉายาหนึ่งก็คือหลงจูเป็นฉายาที่เราคุ้นเคยเลยครับเพราะว่าสมัยที่คุณบรรหารเป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยทำหน้าที่บริหารจัดการแทนเจ้าของซึ่งก็ได้แก่กลุ่มราชคูจากยุคของพลตำรวจเอกประมาณอดิเรกสารจนถึงยุคของพลเอกชาติชายชุนทวันเพราะว่าตำแหน่งหลงจูเนี่ยก็เทียบได้กับตำแหน่งผู้จัดการนะครับหรือว่า CEO นั่นเองครับการที่คุณบรรหารและก็สมาชิกพรรคได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาอย่างยาวนานดังนั้นก็จึงทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีครับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นจังหวัดที่มีความทันสมัยมีถนนระบบไฟฟ้าสนามกีฬาโรงเรียนกีฬามีศักยภาพในแทบจะทุกด้านจังหวัดหนึ่งของประเทศเลยนะครับคนทั่วไปก็เลยขนานนามว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเหมือนกับเป็นบรรหารบุรีเลยนะฮะคุณผู้ชมก็คงจะรับรู้รับทราบกันนะคะถ้าขับรถ
ไปถึงจังหวัดสุพรรณปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องดูป้ายเราก็รู้ว่านี่เข้าเขตของสุพรรณบุรีแล้วนะคะถนนหนทางต้นไม้บรรยากาศเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะทีนี้เมื่อมีการเข้ามาควบคุมอำนาจของรัฐบาลคสช.เนี่ยโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคุณบรรหารสิ่งที่เราเห็นก็คือจะหันไปทำกิจกรรมทางสังคมมากขึ้นนะคะเน้นงานส่งเสริมเรื่องการเกษตรการกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะการแสดงความคิดเห็นท่านก็ยังไม่ทิ้งลายนะคะการเมืองของท่านก็คือลักษณะการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการประนีประนอมใช่ครับค่ะอันนี้ก็เป็นการสูญเสียอดีตผู้นำประเทศคนที่21ของประเทศไทยนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิลปอาชาแล้วก็แสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีด้วยนะคะครับค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจให้ติดตามอีกหลายเรื่องเลยค่ะเรื่องราวเสาร์อาทิตย์ค่ะ